อายุของบาดแผลเนี่ยประมาณ 5-7 วันนะคะจะถามว่าเกิดขึ้นมาตอนไหนเนี่ยก็ก็หนูช่วงประมาณไม่ต้องแค่ผ่าศพก็ได้รวมไหมคะมันเกิดเหตุวันไหนนะคะ24รวมประมาณนั้นค่ะประมาณก็อยู่ค่ะใช่ก็อยู่ในช่วงของดูรอยเป็นรอยเกิดจากการถูกเล็บข่วนหรือถูกอะไรข่วนเราระบุได้ไหมครับเป็นรอยถลอกนะคะเป็นรอยถลอกซึ่งถ้าถามมันลักษณะบาดแผลหมอพูดได้หรือใช่ไหมได้เลยก็เป็นรอยถลอกที่ขนาดใหญ่กว่าเล็บไม่เข้ากับการถูกเล็บข่วนนะคะเล็บเจอทุกคนไหมคะเจอเฉพาะคุณจ๊อบคนเดียวค่ะแล้วคุณจ๊อบไม่ให้เหตุผลว่าอะไรครับว่ารอยนั้นเกิดจากอะไรครับหนูไม่ได้ให้เหตุผลอันนี้เดี๋ยวอยู่ในคำให้การนะฮะแล้วรอยช้ำที่แขนที่ไหล่ทางด้านขวารอยช้ำก็อายุประมาณเท่ากันนะคะกับรอยถลอกค่ะเขาไม่ให้เหตุผลนะคะว่าเกิดจากอะไรเขาก็เหมือนกันนะคะไม่ได้บอกไม่ได้ถามกันเรื่องเหตุผลตามหลักการตรวจบาดแผลค่ะน่าจะเกิดจากอะไรกระแทกหรืออย่างไรที่ทำให้ช้ำบาดแผลฟกช้ำเนี่ยเกิดจากกระทบกระแทกของแข็งอยู่แล้วแต่ของแข็งนั้นคืออะไรหมอไม่ทราบค่ะที่มีคนไปตัดสินว่ามีรอยตรงหน้าผากของหูแกแล้วก็มีตรงไหล่ของปออย่างเงี้ยคืออันนี้เราตรวจร่างกายเราไม่เจอใช่ไหมคะรายละเอียดของการตรวจร่างกายนี้พอดีหมอไม่ได้ถือมาแต่ว่าที่ชัดแต่ของคือของคุณจ๊อบแต่ของอีก2ท่านนี่คือขอยังไม่ได้ให้รายละเอียดตอนนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวเผื่อให้ผิดถ้าคดีคุณแตงโมท่านว่าจะใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนและสรุปยังเร็วไปที่จะตอบตอนนี้ยังเร็วไปที่จะตอบตอนนี้นะครับเพราะว่ามีรายละเอียดเยอะครับหรือยังและข้อมูลจากเขาเนี่ยมีน้ำหนักเพียงพอน่าเชื่อถือหรือมีพิรุธไหมฮะเพียงพอน่าเชื่อถือหรือมีพิรุธไหมฮะผมนำเรียนอย่างนี้ครับว่าคำให้การของทั้ง5ท่านเนี่ยพนักงานสอบสวนไม่ได้เชื่อ 100% อย่างตัวอย่างเมื่อวานนี้เรามีการนำไปชี้ประกอบคำให้การนะครับตอนนี้คำให้การมีไว้ก่อนแล้วนะครับคำให้การในฐานะพยานใช่ไหมครับแล้วก็ไปนำชี้ที่เกิดเหตุนะครับในสถานที่จริงเวลาจริงอันนี้เพื่อประกอบไม่มีน้ำหนักดูสับสนถ้าไม่มีถ้าดูแล้วมีพิรุธเราก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการจบเรื่องสอบสวนต่อไปตอนนี้เนี่ยขออนุญาตอยู่ในสำนักงานตอนนี้เนี่ยขออนุญาตอยู่ในสำนักงานสอบสวนซึ่งตอนนี้ไปในทางเดียวกันนะครับเพราะงั้นการที่ไปพิสูจน์ให้ความกระจ่างตรงนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยก็ทุกคนก็ต้องมีการนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำให้การทั้งหมดคุณแล้วคำให้การมีการเตรียมกันไหมฮะก่อนไหมครับก่อนจะมาการตำรวจดูว่ามีการเตรียมกันไหมการเตรียมหรือไม่เตรียมเนี่ยนะฮะผมนำเรียนอย่างนี้ว่าการสอบสวนเราก็มีวิธีการในการสอบสวนนะครับว่าลักษณะมีพิรุธหรือไม่มีพิรุธน่าเชื่อหรือไม่น่าเชื่อแล้วเราก็จะประกอบอยู่ในสำนวนการสอบสวนมีทั้งบันทึกมีทั้งบันทึกแล้วก็มีการทั้งอัดวิดีโอไว้ใครให้การพิรุธมากสุดครับท่านขออนุญาตยังไม่ตอบตอนนี้นะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ทุกคนที่เป็นพยานหรือคนให้การเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจในการสอบสวนนะครับขออนุญาตย้อนถามว่ามีบาดแผลอะไรบ้างครับไม่ได้อยู่ครับที่ก่อนหน้านี้เพิ่งมาเจอวันนี้ทำไมก่อนหน้านี้ไม่มีการตรวจและได้มีการสอบถามไหมคะว่าทำไมถึงบังคับให้นักข่าวลบภาพทั้งที่เจอรอยบาดแผลเมื่อวานเนี่ยค่ะบังคับลบภาพนี่ผมไม่สามารถตอบได้นะครับแต่ผมนำเรียนว่าทำไมไม่ตรวจตั้งแต่วันแรกเพราะวันแรกเนี่ยทุกคนให้การในฐานะพยานไม่ใช่ผู้ต้องหาถ้าผู้ต้องหาผมจับตรวจหมดนะครับแต่ทุกคนในฐานะพยานเนี่ยต้องขอความยินยอมนะครับเมื่อมันมีประเด็นผมก็ต้องขอความยอมส่วนใครเป็นผู้หาตรวจได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้ทางพยานก็ไปยื่นแสดงที่ตำรวจเมื่อคืนไม่ได้ยินฮะทางรองเมื่อคืนนะคะตอบข้อคำให้การของเขาเองไหมคะอันนี้อยู่ในรายละเอียดของสำนวนนะครับแล้วก็
สิ่งที่ผมจะพูดได้ก็คือทำหมดทบทุกคนแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าความจริงเป็นยังไงแล้วก็จะประกอบไว้ในสำนวนนำเสนอสู่กระบวนการยุติธรรมไปถึงท่านอัยการศาลมีการตั้งข้อสังเกตคุณแซนนะคะที่มีการอ้างว่าคุณแตงโมจับขาเป็นไปได้ไหมคะว่าระหว่างที่เกิดการที่โครงเพลงจะพัดตกเนี่ยอาจจะมีแรงเหวี่ยงจากขาเลยทำให้หนุกหรือยังไงคะกรณีอย่างเนี้ยมันมีข้อเท็จจริงการพิสูจน์อะไรบ้างไหมคะผมนำเรียนว่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่เมื่อกี้นำเรียนแล้วว่ามันจะปรากฏแล้วก็บันทึกไว้หมดแล้วนะครับเมื่อดำเนินการครบทั้งหมดเนี่ยเราจะมาเคาะร่วมกันการหาหลักฐานกับเรื่องอะไรสักเรื่องเนี่ยมันต้องใช้การวิเคราะห์แล้วก็ใช้ความละเอียดรอบคอบนะครับท่านครับที่ขอการตรวจ GPS เมื่อวานนี้จากเครื่องการบินเนี่ยฐานดาวเทียมเนี่ยช่วงเวลาที่คุณโมเนี่ยถ่ายเบากับจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยนะฮะความเร็วของเรือพอเปิดเผยได้ไหมครับว่าขณะนั้นมีพวกวันนั้นเทียบเวลาและความเร็วมากน้อยแค่ไหนครับความเร็วเนี่ยเป็นตัวเลขขออนุญาตยังไม่เปิดเผยนะครับแต่ว่าเราสามารถรู้เส้นทางการเดินของเรือนะครับแล้วความเร็วที่เดินทางมาจนถึงจุดเกิดเหตุความเร็วลดลงแล้วมีการหมุนทิศทางเปลี่ยนมันก็จะสอดคล้องกับที่พยานเห็นนั่นหมายความว่าตอนนั้นคือเรือกำลังแล่นอยู่ใช่ไหมเรือกำลังแล่นอยู่แน่นอนตอนที่คุณแตงโมตกเมื่อก็เลยสันนิษฐานว่าจุดตกเนี่ยเป็นจุดที่เรือลดความเร็วแล้วหักวนกลับมานะครับอันนี้รายละเอียดใน GPS เราก็ขอรวบรวมไว้ในการสืบสวนของเราต่อไปแต่ให้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยประโยชน์ที่เราได้จากการถอด GPS ออกมาก็คือรู้เส้นทางเรือรู้ความเร็วเรือรู้จุดที่เป็นจุดเกิดเหตุแน่นอนนะครับทำให้การหัวเรือเนี่ยค่ะเป็นเหมือนกับการดิฟไหมคะมันเร็วไหมหรือว่าค่อยๆหักด้วยความเร็วที่มันลดลงทันทีเนี่ยเลี้ยวยังไงมันก็จะไปตามนั้นตามที่ปรากฏอยู่ใน GPS นะครับแสดงว่าคุณตกแตงโมตกเรือจากการลุกเรือกลับต่อถูกไหมฮะลุกเรือกลับผมบอกได้จากพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะฮะที่ปรากฏก็คือสันนิษฐานว่าเมื่อเรือลดความเร็วลงนะครับแล้วชะลอความเร็วสมมุติว่าจาก10ลดเหลือ3อย่างเงี้ยนะฮะแล้วเริ่มตีวงล้อมอย่างเงี้ยก็แล้วก็วนอยู่ครับก็เชื่อได้ว่าตรงนั้นน่าจะเป็นจุดเกิดเหตุนะครับจุดเกิดเหตุตรงนั้นพอเปิดเผยได้ไหมครับตรงนั้นท่านเนี่ยจุดเกิดเหตุที่เรียกจากท่าทีอยู่ตรงไหนครับก็ห่างจากสะพานพระราม7มาทางเมืองนนท์เนี่ยยังประมาณ9 8 9